สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับในขณะที่ตอนนี้หลายคนกำลังจับจ้องไปที่พายุโนรูในภาคอีสานแต่เมื่อตัดภาพกลับมาที่ภาคกลางบริเวณริมแม่น้ำน้อยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านหลายคนเขาได้รับผลกระทบก่อนที่พายุจะมาถึงเสียด้วยซ้ำนะครับและนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญตลอด2เดือนที่ผ่านมาครับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลายแห่งในตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องปิดการเรียนการสอนมานานกว่า2เดือนแล้วนะครับหลังประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ขณะที่เด็กนักเรียนและก็คุณครูไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้เนื่องจากระดับน้ำเมื่อวานนี้ก็เพิ่มขึ้นอีกถึง30เซนติเมตรส่งผลให้บางจุดมีระดับน้ำลึกประมาณ 3-4 เมตรเลยนะครับส่วนความเป็นอยู่ของชาวบ้านจุดนี้ส่วนใหญ่ก็อย่างที่เห็นนะครับต้องใช้เรือพายไปมาเดินทางสัญจรเข้าออกระหว่างบ้านแล้วก็ชุมชนภายนอกรถแล้วก็ทรัพย์สินสิ่งของมีค่าต้องขนย้ายขึ้นมาเอาไว้ภายในเต็นท์ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเวียงเขาเอาตั้งเอาไว้บนถนนนะครับชาวบ้านบอกว่าที่ระดับน้ำมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทมีการเพิ่มอัตราการระบายน้ำเป็น 3,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพวกเขาก็บอกว่าเหมือนเป็นการซ้ำเติมผลกระทบเหมือนกันนะครับเพราะน้ำมันจะท่วมมากยิ่งขึ้นแต่หลายคนก็บอกว่าไม่หวั่นกับสถานการณ์เพราะได้เตรียมความพร้อมรับมือเอาไว้แล้วครับกังวลไหมบอกเฉยๆให้มันชินกันแล้วอ่ะเพราะมันทุกปีนี่มันจะมากจะน้อยเท่านั้นผมก็มันชินกันแล้วอยู่ชินแล้วแล้วทรัพย์สินในบ้านเป็นยังไงบ้างก็หนุนให้หนุนของหนุนสูงขึ้นพ้นน้ำทีกาแฟได้กาแฟไก่สูงแขวนเนี่ยเสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันก็พ้นน้ำแล้วพอน้ำแตกตัวก็ไม่ได้แล้วเงี้ยนะให้แฝงเอาเลยเอาหนูเนาะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปหนูอีกเนี่ยด้านนายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงบอกว่าพื้นที่ตำบลหัวเวียงแล้วก็ตำบลบ้านกระทุ่มซึ่งเป็นชุมชนติดริมแม่น้ำน้อยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำครับมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบตอนนี้ประมาณ 1,600 ครัวเรือนก่อนหน้านี้ได้เข้าไปพูดคุยในวงประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคกลางจังหวัดชัยนาทโดยที่ประชุมเนี่ยมีมติว่าเตรียมจะผันน้ำเข้าทุ่งเพื่อลดผลกระทบกับชุมชนในพื้นที่แล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือน้ำฝนรอบใหม่รวมไปถึงรองรับน้ำจากทางภาคเหนือโดยเฉพาะน้ำจากพายุโนรูด้วยนะครับซึ่งก็คาดว่าเดี๋ยวจะเริ่มผันน้ำเข้าทุ่งได้ครับคือเรามีความหวังว่าชลประทานกำหนดดีเดย์ที่จะระบายน้ำเข้าทุ่งวันที่30จริงๆแล้วพี่น้องประชาชนหรือชาวบ้านเนี่ยเราอยากให้ระบายน้ำทยอยน้ำเข้าชะลอน้ำเข้าทุ่งนะครับไม่ต้องก่อนวันที่30ด้วยซ้ำไปแต่ว่าด้วยเหตุผลของทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติของชลประทานก็ดีเขาเตรียมพื้นที่ทุ่งเนี่ยเพื่อที่จะรับน้ำลูกใหม่ก็คือที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรูเนี่ยนะครับเราต้องรับสภาพตรงนี้ก่อนแล้วก็วันที่30เราก็มีความหวังว่าน้ำเนี่ยจะถูกเฉลี่ยเข้าทุ่งถ้าไปดูพื้นที่10ทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยาที่จะใช้ในการรองรับน้ำในช่วงหน้าฝนปีนี้ปัจจุบันเหลือพื้นที่รอเก็บเกี่ยวอีกประมาณ 300,000 ไร่นะครับเฉพาะทุ่งผักไห่เหลือพื้นที่เก็บเกี่ยวประมาณ 2,000 ไร่ในขณะที่ทุ่งป่าโมกเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับไปดูเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่เหมือนชะตาชีวิตจะเล่นตลกนะครับเพราะว่าในขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีพวกเขากลับถูกรถชนขณะที่พาลูกไปโรงเรียนทำให้ทั้งยายแล้วก็เด็กหญิงวัย4ขวบต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่หนักไปกว่านั้นคือพอจะไปเรียกร้องฟ้องค่าเสียหายคู่กรณีกลับมาป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปซะก่อนทำให้ทุกวันนี้ครอบครัวนี้แทบไม่เหลือเงินที่จะไปซื้อข้าวกินคุณพุนวัฒน์นาคทองติดตามเรื่องนี้ครับภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เมื่อเดือนมิถุนายนรถเก๋งคันนี้ขับมาด้วยความเร็วและเสียหลักพุ่งชนท้ายรถเก๋งที่จอดริมฟุตบาทหน้าโรงเรียนทวดทองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเหตุการณ์นี้ทำให้คนในตระกูลคำงามที่มาส่งลูกเข้าโรงเรียนในตอนเช้าได้รับบาดเจ็บ4คนในจำนวนนี้มีน้องอ.เจ้าเด็กหญิงวัย4ขวบและนางสาวสมสมร
ยายน้องอเจ้าวัย58ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนพี่ชายวัย5ขวบและมารดาได้รับบาดเจ็บเช่นกันแพทย์วินิจฉัยอาการบาดเจ็บน้องอเจ้าพบสภาพเชิงกรานหักมีแผลฉีกขาดจากอวัยวะเพศจนถึงทวารหนักอวัยวะภายในเสียหายแพทย์ต้องผ่าตัดระบายของเสียออกทางหน้าท้องส่วนยายวัย58ปีกระดูกสันหลังแตกท่อนล่างขยับไม่ได้และเลือดออกในสมองผ่านมา4เดือนหลังถูกรถชนนางสาวสมสมรกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงหลังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะกระดูกสันหลังแตกและขาทั้งสองข้างขยับไม่ได้มีลูกๆคอยพยุงให้ลูกนั่งเพื่อบรรเทาอาการปวดส่วนน้องอ๋อเจ้าแม้ภายนอกดูเหมือนจะหายเป็นปกติแต่อวัยวะภายในบอบช้ำต้องเข้าออกโรงพยาบาลต่อเนื่องจึงต้องพักการเรียนหลังเจ็บปวดนิ้วเจ็บดีดูสันหลังที่ว่ามันโดนที่ว่ามันนักกันถ้าเจ็บขึ้นหนังไม่ได้ก็ปวดคนเจ็บตอนนี้เราเฉียวลูกเต็มไม่ได้เลยค่ะเหยียวไล่ที่ไล่ลูกทำไม่ทำเพลินไปทำไม่ไม่ได้สักอย่างจากครอบครัวที่สุขสบายและพอมีฐานะเลี้ยงตัวเองได้จากการขายของชำในหมู่บ้านแต่อุบัติเหตุครั้งนี้ก็พลิกชีวิตให้ครอบครัวคำงามกลายเป็นครอบครัวสิ้นเนื้อประดาตัวบ้านกำลังจะถูกยึดไฟกำลังจะถูกตัดและไม่มีแม้กระทั่งเงินซื้อของมาขายในบ้านหลังเงินทุนที่มีอยู่หมดไปกับค่ารักษาพยาบาลคนในครอบครัวพูดง่ายๆคือหมดตัวเลยค่ะหมดตัวของก็ไม่มีเงินจะซื้อมาขายแล้วค่ะทางที่บ้านคือบ้านกำลังจะถูกยึดไฟค่าไฟเขาก็จะมาตัดค่ะแล้วก็เหมือนว่ารถกำลังจะถูกยึดด้วยค่ะคือจะพูดง่ายๆคือที่บ้านโคตรลำบากเลยค่ะพี่คือตอนนี้ใช้ชีวิตลำบากมากๆส่วนทางคดีแม้คู่กรณีจะเป็นฝ่ายผิดหลังขับรถมาพุ่งชนแต่คู่กรณีก็ปฏิเสธให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นและให้ครอบครัวคำงามฟ้องเรียกค่าเสียหายเองแต่ยังไม่ทันเริ่มฟ้องคู่กรณีก็ป่วยเสียชีวิตทำให้ความหวังที่จะได้รับเงินเยียวยาและค่าเสียหายจากการฟ้องร้องต้องสิ้นหวังก็จะบ่ายเบี่ยงมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะคู่กรณีก็แล้วก็จนมารู้อีกทีนึงว่าเขาเสียชีวิตคือทางเขาไม่ได้แจ้งเรามานะคะว่าคือทางฝ่ายเขาทางคนชนเสียชีวิตแล้วแต่เราเหมือนว่าเราจะสืบรู้เองอะค่ะว่าทางเขาคือมารู้อีกทีนึงคือวันเขาเผาแล้วค่ะพี่คือรู้วันนั้นก็คือเราง่ายหนักมากพี่เพราะว่ามันไม่มีใครมารับผิดชอบเราในส่วนนี้เลยพี่แม้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเข้าดูแลและนำเงินมาช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ก็ไม่สามารถบรรเทาได้มากนักเพราะค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสูงหลายเท่าตัวความหวังเดียวต้องตรวจสอบทรัพย์สินคู่กรณีเพื่อบังคับขายท่อตลาดและนำเงินมาชดใช้ค่าเสียหายแต่ครอบครัวนี้ก็ไม่มีเงินว่าจ้างทนายภูนวัฒนาคทองไทยพีบีเอสรายงานหลังจากที่จับตารอบทิศเรานำเสนอกรณีการเสพกัญชาแล้วก็ยาเสพติดในโรงเรียนครับก็ทำให้ปัญหานี้ได้รับความสนใจจากสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับล่าสุดมีคุณครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วกลุ่มหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษเขารวมกลุ่มกันไปทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนโดยเน้นเฉพาะเด็กๆนะครับหวังให้ลูกหลานนั้นห่างไกลจากยาเสพติดคุณไพฑูรย์ นุรพันธ์จะพาไปดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างครับทุกวันหลังเลิกเรียนเด็กๆชั้นประถมศึกษาในหมู่บ้านคำเมยตำบลดูนอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษจะมาเรียนพิเศษกับคุณครูยายหรือคุณครูย่าของพวกเขาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทำหน้าที่เป็นครูอาสาสอนการบ้านและสอนพิเศษโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่มีขนมของรางวัลและมีหนังสือมาแจกเสมอด้วยความหวังว่าจะช่วยให้เด็กๆสนใจเรียนไม่หลุดจากระบบการศึกษามี3บาทขณะนี้เขาเป็นหนึ่งในสังคมเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้ไปเล่นแต่เกมอยู่ในบ้านหมกมุ่นอยู่บ้านแต่เข้ามาสนใจการบ้านเข้ามาสนใจในเรื่องที่เขาไม่รู้เขาไม่รู้เราก็เอามาทำให้เขารู้เมื่อเขารู้เราก็ดีใจหลักสูตรการเรียนที่นี่จะไม่เหมือนใคร
ไม่เหมือนเพราะว่าเราปรับปรุงให้มันเป็นวิถีชีวิตของเขาเช่นบวกลบตึ๊บคูณเหาะอย่างนี้เราไปเอามาจากแม่ค้าการสอนพิเศษให้กับนักเรียนในชุมชนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สภาชุมชนบ้านคำเมยซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคุณครูที่เกษียณอายุราชการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและมีเป้าหมายสำคัญคือการแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งช่วงนี้พวกเขาบอกว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษหลังมีการปลดล็อกกัญชาและกระท่อมคือผมมองไม่เห็นเขาแก้ปัญหาป้องกันยาบ้าอย่างไรหนึ่งมองไม่เห็นและยังมาซ้ำเติมบอกว่าเสรีกัญชามันก็เป็นเหมือนส่งเสริมให้เด็กไปทางนั้นทางนั้นคือทางเสี่ยงทางนั้นคือทางทำลายคนครับผมยังมองไม่เห็นการสร้างคนของรัฐสร้างคนลงทุนเพื่อคนเถอะอย่าไปลงทุนอย่างอื่นลงทุนเพื่อคนเถอะป้องกันคนให้ได้อย่าไปส่งเสริมซ้ําเติมที่มันแย่อยู่แล้วอ่ะมันแย่อยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ผมว่ามันแย่อยู่แล้วผมถามเลยว่ามีหมู่บ้านไหนที่ไม่มียาเสพติดบ้างมีหมู่บ้านไหนที่ไม่มีขบวนการขายยามีหมู่บ้านไหนที่ไม่มีแต่ก่อนมันขายมันโอเคกัญชามันมีที่สมัย50 60ปีที่แล้วมันเสพไปเยอะเดี๋ยวนี้มันเป็นขบวนการนะครับอย่าลืมนะมันเป็นธุรกิจมันเป็นการค้าเข้ามาเมื่อการค้าเข้ามาเข้าหาตลาดตลาดคือใครคือเด็กกลุ่มนี้แหละครับการทำกิจกรรมทั้งกับเด็กและผู้ปกครองทำให้สภาชุมชนบ้านคำเมยเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและมองว่าพวกเขาจะไม่สามารถแก้ปัญหายาเสพติดได้เลยหากไม่พัฒนาคนสร้างการมีส่วนร่วมนำปัญญามาแก้ปัญหาผ่านการทำกิจกรรมเสริมความรู้สร้างรายได้อย่างการทำใบสีสู่ขวัญก็เป็นอีกกิจกรรมที่ทำอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากนี้พอหมดหน้าฝนก็จะเริ่มชักชวนผู้สูงอายุและหลานๆมาทำแปลงปลูกผักด้วยความหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหันไปเสพกัญชาตามกระแสนิยมเรื่องกัญชาอันนี้ก็เป็นปัญหาผมคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะอยู่ดีๆภาครัฐพยายามลากสิ่งนี้ออกมากลางแจ้งให้มาใกล้กับคนให้มาใกล้กับเด็กให้มาใกล้กับชุมชนและเขาก็หยิบฉวยนำมาใช้ได้ง่ายขึ้นแต่ก่อนนี้เป็นยาเสพติดนะครับเสร็จแล้วเขาก็ไม่ข้องเกี่ยวไม่ได้เนาะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นโอกาสของคนนะครับที่จะต้องมาเด็กเล็กๆเขาอาจจะคิดวิเคราะห์อะไรไม่ได้นะครับเขาก็อยากลองเขาก็ชวนเพื่อนไปลองนะครับเกือบ20ปีแล้วที่สภาชุมชนบ้านคำเมยพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนกลุ่มครูเกษียณอายุราชการหลายคนมีอายุมากแล้วหลังจากนี้พวกเขาจะพยายามชักชวนทั้งครูและข้าราชการที่กำลังจะเกษียณมาช่วยกันทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆเพราะปัญหายาเสพติดต้องอาศัยคนที่มีความรู้และพร้อมเสียสละดูแลเด็กๆรวมทั้งพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งไปพร้อมๆกันไพฑูรย์ ภูรพันธ์ไทย PBSรายงานมีชายคนหนึ่งเขาหอบหลักฐานครับเข้าขอความเป็นธรรมกับทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้วเขาอ้างว่าถูกโกงที่ดินมรดกไปเกือบ30ไร่ที่น่าสนใจก็คือคนที่มาโกงเนี่ยเป็นนายทุนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐครับเอกสารการออกโฉนดที่ดินเป็นหลักฐานที่นายชัยโยลากุลเพลินชาวตำบลหนองสังอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วยื่นต่อนายวิสูตรรักคุณที่ปรึกษากฎหมายคลินิกยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้วเพื่อขอความเป็นธรรมนะครับหลังถูกนายทุนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐปลอมแปลงเอกสารทางราชการเพื่อออกโฉนดที่ดินของบรรพบุรุษในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศ28ไร่ด้วยกันเขาอ้างว่าแบบนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับนายชัยโยเล่าว่าช่วงสักประมาณปี2545ถึง2548นายทุนคนหนึ่งมาขอเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวกับตาของเขาเพื่อที่จะปลูกต้นยูคาลิปตัสภายหลังเนี่ยตนเองเพิ่งจะมาทราบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวมีการออกโฉนดที่ดินเป็นชื่อของนายทุนเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยอ้างว่าตาของเขาเนี่ยขายให้แล้วแต่กลับไม่มีเอกสารในการซื้อขายและไม่มีการสลักด้านหลังในเอกสารฉบับจริงด้วยครับก็มีการปลอมแปลงลายเซ็นตาผม
ทำแปลงลายเซ็นตาผมแล้วก็ไประบุว่าที่บ้านผมที่เป็นน3กเนี่ยให้กลายเป็นพปท5ซึ่งจากที่ว่าที่เป็นน3กต้องกลายมาเป็นพปท5เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรมันยิ่งทำให้งงจากที่ว่าที่เป็นน3กต้องกลายมาเป็นพปท5ส่วนไอ้คนที่ไม่มีข้อมูลไม่มีสารระบบในสารระบบเนี่ยกลายเป็นนอต่อสามทั้งที่ไม่มีข้อมูลมันก็เลยแปลกนายชัยโยบอกอีกว่าที่ผ่านมาเคยไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานต่างๆ10กว่าปีแล้วนะครับแต่เรื่องก็เงียบหายไปไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใดทุกวันนี้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากล่าสุดได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศเพื่อให้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวกับพวกแล้วนะครับข้อหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารมรดกที่ดินเอาไว้แล้วด้านที่ปรึกษากฎหมายคลินิกยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้วก็บอกว่าขณะนี้คือต้องรอก่อนนะครับรอให้คดีอาญาเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารเนี่ยสิ้นสุดไปก่อนทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจึงจะสามารถไปฟ้องคดีแพ่งเพื่อเพิกถอนการออกโฉนดที่ดินได้ครับพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นชุมชนที่มีทั้งชาวไทยเมียนมาแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยกันอยู่หนาแน่นนะครับแล้วก็ยังเป็นเมืองชายแดนทำให้มีเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าล่าสุดนั้นก็มีความพยายามในการที่จะรับมือแล้วก็จัดการกับปัญหาด้วยเสาต้นนี้ครับเสา SOS ที่ติดตั้งบริเวณตลาดพาเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคือหนึ่งในโครงการแม่สอดสมาร์ทซิตี้โซน 4.0 เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทยเมียนมามีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากฮัลโหลครับฮัลโหลครับตอนนี้เขาประชากช่วยเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นชาวบ้านสามารถกดปุ่มที่เสาซึ่งมีกล้องอยู่และสามารถแจ้งเหตุพูดคุยกับตำรวจได้โดยตรงล่าสุดเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังชาวเมียนมาก่อเหตุชิงทองคำรูปพรรณชาวบ้านจึงแจ้งเหตุและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็วมันช่วยได้นะครับเวลาไอ้คนร้ายมาที่บ้านแล้วไปกดนั่นเลยแล้วมันจะขึ้นดังไปเลยมันได้เร็วดีครับมันจะถ้าแจ้งมาอีกแค่ใช่ไหมถ้าโค้ดนี่มันจะเร็วกว่าครับมันได้ประโยชน์อยู่ครับมีประโยชน์กับชาวบ้านเนาะครับผมครับเสา SOS เกิดขึ้นจากแนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งมีผู้คนอาศัยหนาแน่นและเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษขณะนี้ได้ติดตั้งไปแล้ว2จุดและจะเพิ่มให้เป็น8จุดเพื่อครอบคลุมพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเสาตรงนี้เนี่ยนอกจากที่จะตรวจจับใบหน้าตรวจจับทะเบียนรถได้เนี่ยยังสามารถที่จะพูดคุยแบบ two way คือหมายว่าถ้าคุณกดปุ่ม SOS บนเสาเนี่ยก็สามารถ contact หรือว่าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยตรงเป็นการรวดเร็วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องมาหาตำรวจโบกรอให้ตำรวจมาหรือไม่วิ่งมาโรงพักซึ่งกว่าที่จะตามจับคนร้ายก็เนิ่นช้าแต่นี่พอเห็นเสาปุ๊บกดตำรวจก็สามารถกระจายข่าวหรือว่ากระจายข้อมูลในการติดตามคนร้ายได้อย่างดีสำหรับเสา SOS มีกล้อง360องศามีการจับหมายเลขทะเบียนรถที่ถูกต้องและที่ผิดสังเกตจับใบหน้าคนแม้จะสวมหน้ากากอนามัยและบันทึกเอาไว้โดยจะเก็บเป็นทะเบียนประวัติหากมีคนขับรถเข้ามาในเขตเทศบาลนครแม่สอดก็สามารถตรวจสอบได้และเชื่อมข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วตรงวงกลมนี่ครับก็จะเป็นมีเป็นเสา SOS ก็คือสีฟ้านะครับผมครับสีฟ้าแล้วก็จะทำการเป็นไว้สำหรับประชาชนเกิดเหตุเราก็สามารถไปกดเตือนภัยครับกดพอเกิดกดสัญญาณเตือนภัยก็จะดังมาที่ศูนย์ห้องวิทยุสื่อสารห้องนี้นะครับจากการประเมินของตำรวจหลังดำเนินโครงการนี้ทำให้ปัญหาการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ลดลงทำให้ประชาชนร้านค้าและโดยเฉพาะร้านขายทองอุ่นใจมากขึ้นและสามารถแจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็ว
ทำให้สถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้รับรางวัลสถานีชนะเลิศโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ประจำปี2565และมีคณะกรรมการควบคุมดูแลพัฒนาโครงการนี้จากทุกภาคส่วนการได้รับสัญชาติไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ทำให้พวกเขาเข้าถึงสวัสดิการแล้วก็สิทธิ์ต่างๆในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะครับแต่สำหรับบางคนกว่าที่จะได้บัตรประชาชนเป็นของตัวเองสักใบหนึ่งเขารอนานกว่า30ปีเลยครับรอมานานกว่า30ปีนะครับวันนี้นายทูลวินซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้รับบัตรประชาชนแล้วนะครับนี่เป็นเครื่องยืนยันถึงการได้รับสัญชาติไทยทำให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และก็สวัสดิการต่างๆได้มากขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้เวลาจะเดินทางไปทำงานข้ามพื้นที่ก็ต้องไปขอเอกสารกับหน่วยงานของรัฐขั้นตอนยุ่งยากนะครับแต่ขณะนี้น่าจะได้รับความสะดวกมากขึ้นและจะได้มีทรัพย์สินเป็นของตนเองแล้วครับก็คือชื่อก็คือผมใช้ชื่อของผมนี่แหละครับใช้บัตรเราใช่ครับคือที่ดินก็คือยังไม่มีโฉนดยังไม่มีอะไรแค่นส.3ก็คือทำใบซื้อไข่กันเฉยๆครับแต่พอจากวันนี้จากวันนี้ไปผมได้สัญชาติผมก็จะสามารถที่จะไปขอโฉนดขออะไรได้ครับไม่ต่างกับนางสาวศรีวรรณทวีนพคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีครับที่ได้เป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์แล้วทำให้รู้สึกมั่นใจว่าจะเข้าถึงสิทธิ์ทั้งเรื่องของการศึกษาและการประกอบอาชีพไม่ต้องกังวลเหมือนเช่นที่ผ่านมาโดยเธอมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อเป็นผู้ช่วยพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันครับตอนนี้เราเรียนจบระดับไหนม.3ค่ะม.3ตอนนี้ทำงานที่ไหนที่โรงพยาบาลพหลค่ะมาถึงวันนี้เราได้สัญชาติไทยแล้วเรารู้สึกยังไงดีใจมากเลยค่ะคิดว่าพอเราได้สัญชาติแล้วเราอยากจะเรียนต่ออยากค่ะอยากตั้งใจอยากเรียนต่อคณะอะไรหนูก็น่าจะเรียนแค่กศน.ค่ะอยากจะทำอาชีพเลยครับตอนแรกหนูอยากเป็นผู้ช่วยพยาบาลมากกว่านอกจากกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง2คนนี้นะครับยังมีชาวกะเหรี่ยงคนอื่นที่ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนไทยอีก53คนโดยมีนายสุทธิพรศิวะเวชพิกุลในอำเภอสังขละบุรีเป็นประธานมอบบัตรให้แก่คนที่ได้รับสัญชาติไทยนะครับโดยในปี2565ปีนี้ครับมีคนที่ไปยื่นขอสัญชาติไทย182คนในพื้นที่ซึ่งนายอำเภอสังขละบุรีอนุมัติให้แล้ว72คนแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก110คนขณะที่ภาพรวมตั้งแต่ปี2560จนถึงตอนนี้อำเภอสังขละบุรีดำเนินการมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วกว่า 4,000 คนตามโครงการ10 Flagships to DOPA All Smart 2022ของกรมการปกครองนะครับซึ่งที่ผ่านมาการเข้าถึงแล้วก็ยืนยันตัวบุคคลที่มันซับซ้อนก็ทำให้มีมิจฉาชีพบางกลุ่มครับอาศัยช่องว่างในส่วนนี้หลอกรับทำบัตรประชาชนบนโลกออนไลน์มีการเรียกรับเงินนับหมื่นบาทเลยครับเรื่องนี้ต้องมาแจ้งเตือนในกันนะครับมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อความใน Facebook เพจที่ใช้ชื่อว่าเพจลงทะเบียนสิทธิ์แล้วก็ LINE ลงทะเบียนสิทธิ์ทำบัตรเพราะว่าเป็นเพจปลอมที่สร้างขึ้นมาหลอกแรงงานข้ามชาติที่ต้องการที่จะทำบัตรประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับมีการโพสต์ภาพข่าวกิจกรรมของบุคคลสำคัญของหน่วยงานรัฐนำมาลักษณะแบบแอบอ้างนะครับคุณผู้ชมอ้างว่าสามารถเดี๋ยวทำบัตรประชาชนได้ทุกกรณีเลยค่าใช้จ่ายมีนะครับ 15,000 ถึง 25,000 พร้อมกับให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นให้จ่ายเงินเป็นงวดซึ่งวิธีการแบบนี้ทำให้หลายคนโดยเฉพาะชาวต่างชาติหลงเชื่อถูกหลอกถูกโกงไปเยอะแล้วนะครับทางในอำเภอสังขละบุรีบอกว่าการโฆษณาชวนเชื่อแบบนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงเพราะว่าชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ได้บัตรประชาชนคนไทยแน่นอนยกเว้นแต่มีข้อมูลที่มายื่นตรงมันไปตรงกับเงื่อนไขของประกาศของกระทรวงมหาดไทยอันนี้สามารถทำได้ซึ่งมันจะมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้อยู่ครับที่เขาโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปได้จริงนะครับแล้วเพราะว่าการที่จะได้คุณสมบัติเป็นคนไทยเนี่ยมันมีสำหรับคนต่างด้าวเนี่ยนะครับ
ตัวต่างคนต่างด้าวเองเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ได้เป็นคนไทยแน่นอนครับเพราะว่าตัวท่านน่ะเกิดไม่ได้เกิดที่ไทยนะครับตัวท่านจะเข้าสู่ในเรื่องของมาตรา17นะครับในเรื่องของพรบคนเข้าเมืองนะครับส่วนคนที่จะได้สัญชาติไทยคือในกรณีเป็นลูกของท่านนะครับที่จะได้สัญชาติไทยเนี่ยแต่ว่าการจะได้สัญชาติไทยที่เป็นลูกของท่านน่ะก็ต้องมีหลักเกณฑ์การได้สัญชาติไทยนะครับในอำเภอสังขละบุรียังย้ำว่าสำนักทะเบียนทุกพื้นที่ในอำเภอสังขละบุรีจะไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากชาวต่างชาติที่มาทำบัตรประชาชนไทยทุกกรณีนะครับถ้าใครพบเห็นหรือมีข้อมูลการเรียกรับผลประโยชน์ในลักษณะแบบนี้สามารถแจ้งไปได้ที่ในอำเภอครับเดี๋ยวจะถูกดำเนินคดีทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญาด้วยครับคุณผู้ชมครับมีวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับวันดีคืนดีลิงที่อาศัยอยู่ในป่าหลังวัดมันค่อยๆหายไปทีละตัว2ตัวพวกมันไม่ได้หายไปเองนะครับแต่มีคนเอาไปเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยจากพระลูกวัดเขาปัทวีตำบลตลุกดู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะครับท่านบอกว่าในระยะนี้มีผู้ก่อเหตุสวมรอยเป็นคนใจบุญครับนำอาหารไปล่อให้กับลิงป่าบริเวณภูเขาหลังวัดจากนั้นก็จะยิงยาสลบแล้วก็อุ้มลิงไปเท่าที่สังเกตนะมีรถยนต์ประมาณ1คันจะขับมาดูลาดเหลาภายในวัดก่อนนะครับขณะที่อีก2คันเป็นรถที่ใช้สำหรับให้อาหารลิงทีนี้พอลิงเข้าไปกินก็จะเลือกยิงยาสลบใส่ลิงตัวที่ต้องการครับและในจังหวัดนั้นเองก็จะไปจับลิงที่ถูกยาสลบนำเอามาไว้ในรถที่เตรียมเอาไว้แล้วก็ขับพาลิงออกไปเลยครับเขาเอาอาหารมาโรยเอาอาหารมาโรยแล้วก็ไอ้คันสีเลือดหมูอ่ะใช้ลูกดอกยิงเสร็จแล้วแล้วก็ลิงมันก็วิ่งไปขึ้นไปทางบนเขาลิงมันก็แตกฝูงมันร้องเจ๊กอยู่ตัวเดียวแล้วมันวิ่งขึ้นไปบนเขาแล้วประมาณสัก10นาทีเขาก็ขึ้นเอาย่ามไปด้วยขึ้นไปเอามาใส่ในย่ามพระสมเกียรติบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเคยเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับคาดว่าน่าจะนำลิงที่จับได้เนี่ยไปขายบางครั้งแม่ลิงก็ถูกจับไปด้วยเหลือเพียงลูกที่อยู่ตามลำพังซึ่งทางวัดก็ต้องนำไปช่วยเลี้ยงดูแลไว้ก่อนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่วัดเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดครับจึงต้องขอให้ประชาชนกรรมการวัดช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยสังเกตเวลาที่ชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวเข้าไปให้อาหารลิงเพราะกังวลว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ซ้ำขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวจับตารอบพิษเราตามต่อนะครับเพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าคนที่มาก่อเหตุเนี่ยเกิดจากการที่ไม่ชอบลิงส่วนตัวหรือไม่หรือว่ามีการทำเป็นขบวนการมีใบสั่งเพื่อที่จะให้จับลิงแล้วก็นำไปส่งให้กับคนบางกลุ่มหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อครับส่งท้ายวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลานะครับอย่างที่เห็นนะครับเจ้าหน้าที่เขามีการย้ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ราคาต่ำกว่าตลาดเอามาตั้งขายกันริมถนนแบบนี้ฮะโอ้นี่เป็นยกเต็นท์มาเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการตั้งขายภายในสำนักงานมาอยู่กันริมทางเพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ให้คนที่ใช้รถใช้ถนนคนที่สัญจรผ่านไปมาได้เห็นกันชัดๆจะได้มาแวะซื้อกันตามสะดวกนะครับและอย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับเต็นท์ยังไม่ทันจะตั้งเสร็จร้านยังไม่ทันจะลงของเสร็จนะครับคนมาอุดหนุนมาซื้อกันเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าไปดูสินค้าที่นำมาขายก็มีหลากหลายนะครับก็เป็นของอุปโภคบริโภคน้ำมันเอ่ยแล้วก็ของที่ใช้ในบ้านต่างๆลดราคากันแบบจัดเต็มนะครับและในช่วงเทศกาลกินเจแบบนี้เขาบอกมีอาหารเจขายด้วยนะครับเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคงานนี้ชาวบ้านคนที่สัญจรผ่านไปมาเห็นแล้วก็แวะกันทุกคนนะครับเพราะว่าเห็นราคาแล้วก็รู้สึกว่ามันถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปก็แวะมาซื้อกันเยอะเลยทีเดียวครับโดยสินค้าที่นำมาขายมีการการันตีจากกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับบอกว่ามีคุณภาพเชื่อมั่นได้ไว้ใจได้และที่สำคัญคือทุกชนิดเนี่ยราคาถูกกว่าท้องตลาดจริงๆจากนี้เขาจะเปิดขายสินค้าแบบนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2565นั่นเองครับและทั้งหมดคือรายการจับตารอบทิศวันนี้นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันบ่ายโมงตรงทางไทย PBS ช่วงนี้ผมเชอสารศรีสัจจังพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ